นี่คือภาพเมื่อ30ปีที่แล้วของกลุ่มชาวบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่ายากจนที่สุดในประเทศวันนั้นชีวิตไม่มีอะไรเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทำกินกันที่ไหนแล้วก็มีการนำเอาที่ดินที่แห้งแล้งแถวเนี้ยที่ไม่มีใครคิดว่าจะทำอะไรได้มาสร้างที่ทำกินแบ่งปันให้กับเราแล้วก็มีคนที่มีความรู้มาสอนการทำฟาร์มเลี้ยงหมูแล้วยังให้แม่พันธุ์เขาสอนให้ทุกอย่างหลังจากวันแรก30ปีเราก็มีทุกอย่างทั้งที่ทำกินมีบ้านมีรถมีอาชีพที่ยั่งยืนและชุมชนที่น่าอยู่ CPF ได้แก้ไขโจทย์ที่ยากที่สุดในประเทศโดยได้มอบโอกาสและความรู้ให้ติดตัวเกษตรกรอย่างยั่งยืนโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าหนึ่งในโครงการ CPF เพื่อชีวิตยั่งยืนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน